าโดนยกเขาชีวิตตู้เย็นหายหมดแบตเตอรี่หมดมันก็เอาแต่ยังโชคดีนะเฮ้ยชีวิตเรายังเหลือบ้านให้นอนเสื้อกับหมอนมันไม่เอาตัดไปอีกวันกำลังนั่งทำงานเพื่อนบ้านโทรมาบอกเฮ้ยไฟไหม้บ้านก็ยังรู้สึกดียังมีที่ทำงานเก็บเงินปลูกมายังเหลือที่ดินให้ก่อสร้างบ้านไปอีกปีโดนยึดที่ฟ้องล้มละลายจากที่เคยค้ำประกันเงินกู้ให้แม่ยายโชคดีจริงๆในที่ยังไม่ตายครับดูจมูกดูเฮ้ยยังหายใจได้ปัญหาชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่มุมมองความคิดมันอยู่ที่เราต่างหากกินข้าวสิ่งที่มีไม่หอยหาสิ่งที่ขาดข้อบวกคิดบวกโลกสวยมากมากโอ้สนุกจังเลยชีวิตมีรสชาติจดจำความฝันปราดน้ำตาคงแค่เฟื่องใจสนุกจังเลยหัวเราะให้มันก็ได้มองโลกทุกวันให้เป็นเรื่องมันแทนดีไหมอุปสรรคที่เราต้องเจอมีไว้ให้เราข้ามไปยิ้มได้ถ้าหัวใจเรายังสนุกได้เสมอมีความสุขจังเลยดีที่ไม่ยากไปกว่านี้ดีแค่ไหนเราที่ได้แค่นี้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับไปสิเพราะเวลามันย้อนกลับไม่ได้แล้วนี่แก้อย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่ตัวเราเองไม่ต้องไปแก้ที่ใครผิดพลาดเป็นบทเรียนแล้วก็จำใส่ใจเดี๋ยวมาตายกันหมดแล้วจะไม่เครียดทำไมโอ้สนุกจังเลยชีวิตมีรสชาติจดจำความฝันปราดน้ำตาคงแค่เฟื่องใจสนุกจังเลยหัวเราะให้มันก็ได้มองโลกทุกวันให้เป็นเรื่องมันแทนดีไหมอุปสรรคที่เราต้องเจอมีไว้ให้เราข้ามไปได้ถ้าหัวใจเรายังสนุกได้จดจำความฝันปราดน้ำตาคงแค่เฟื่องใจสนุกจังเลยหัวเราะให้มันก็ได้มองโลกทุกวันให้เป็นเรื่องมันแทนดีไหมจดจำเลยชีวิตมีรสชาติจดจำความฝันปราดน้ำตาคง